เห็นเขาไปตรงเอาปลาน้ำเพ่นถนนน้ำละข้ามถนนน้ำลาดอ่ะปลาว่ายทวนน้ำแล้วเขาไปจับปลาว่ายทวนน้ำกันคอนเทนต์น่าสนใจกิจกรรมน่าสนใจโอ้เดี๋ยวนะบิดกล้องก่อนมาไม่ค่อยได้ไลฟ์เพจนี้เท่าไหร่ก็เลยนึกขึ้นได้จริงๆจะไลฟ์แต่มาคือแล้วลืมนะแม่ไปเขียนไว้แล้วผ้าหนีมดอืมให้แม่มาอืมเฮ้ยตามมาตามมาข้าวแม่ผสมเหรอไม่ได้ผสมเลยแม่เอาข้าวน้ำใส่หน่อยเดียวมิ้นมิ้วพี่เล็กยายดมทำแกงส้มมากินด้วยกันจ้ะสวัสดีจ้ายายดมออกไปธุระเอ้าแบบมือซอยพริกมีความสุขเพลินบีบมะนาวใส่ลงไปยังไงแม่อยากกินก๋วยจั๊บแยกสิริสุขสั่งไรเดอร์ร้านชื่ออะไรนะจำไม่ได้อ่ะก๋วยจั๊บเจ๊เก๋ป่าววะเก๋ก๋วยจั๊บอะไรหรือเปล่าพี่เล็กไม่งั้นก็เซิร์ชเอาว่าก๋วยจับแล้วก็เอาที่ใกล้อะไรเงี้ยเก๋ก๋วยจับยังไงต้มแบบผักเปื่อยเหมือนใส่ขมิ้นไหมเหมือนพริกแกงลืมถามแม่เลยบางคนก็บอกว่าบีบมะกรูดอันไหนหอมกว่ากันจีไม่รู้เลยว่ะเคยลองบีบแต่มะนาวได้อะไรกินกันใช่ที่ร้านบารมีหอยอ่ะน้ำแกงอร่อยแต่หวานแต่มันเป็นหวานสไตล์เพราะว่าเคยไปกินร้านครัวป้าแมวปะถ้าจำไม่ผิดนะฟิลประมาณสดแล้วหวานหวานอ่ะที่บ้านชัยนาทก็ทำกันรสชาติหวานโต๊ะจีนบางเจ้าก็เหมือนกันแล้วก็จะอร่อยไปอีกแบบนึงที่เขาจะใช้น้ำตาลปี๊บอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาต้มกุ้ยกินไม่มีแนวกินฤดูฝนอย่างนี้ก็นึกถึงนี่แหละแกงส้มแกงปลาปลาปิ้ง
ปลานึ่งดูฝนน้ำมันหลากบ่อยๆก็คือหาปลาที่บ้านอ่ะทำเมนูปลากินกันเหรอมีความสุขสมัยก่อนอยากกินอะไรมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ซีซันนิ่งนิดนึงกินตามฤดูกาลปัจจุบันหรืออยากกินอะไรในโลกใบนี้มีให้กินเยอะแยะมากมายยายดมเอาชุดนอนได้ยินบ้างได้ยินยี่พี่เมื่อกี้ที่ยายดมเข้ามาคุยด้วยไอ้เบลพยาบาลนะที่ไปขึ้นบ้านใหม่ที่สมุทรปราการอ่ะที่เป็นพยาบาลอยู่รามาจากรามาธิบดีอ่ะนางท้องยายดมเขามีชุดนอนเก่าๆเอาไว้ให้มันใส่อยู่บ้านไข่ปลาสลิดมันมันเลี่ยนๆอร่อยดิก็ต้องกินกับแกงส้มอย่างนี้แน่ะพิมพ์คำว่าแกงส้มให้หน่อยเปิดค่าการมองเห็นมันช่วยได้นะนี่ลองแบบไม่พูดเรื่องนี้ดูแต่มันทนไม่ไหวนั่นแหละมันยังเช้าอยู่เลยก๋วยจั๊บแม่อยากกินก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยเหรอก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยากกินไหมล่ะร้านพันลีก๋วยจั๊บน่าจะมีที่อื่นอีกนะลองหาดูพี่เล็กพิมพ์คำว่าก๋วยจั๊บเข้าไปแล้วก็มันจะขึ้นโลเคชั่นมันจะขึ้นร้านแบบก๋วยจั๊บขึ้นมาเต็มเลยแข็งส้มดีมากแข็งส้มใต้ก็อร่อยแต่ไม่ได้เป็นเฟเวอริตนะไม่ได้ชอบที่สุดน้ำพริกผักเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีจ้ะโอ้อ่านไม่ทันเลยเงยหน้าขึ้นมาคอมเมนต์ไปแล้วถ้าซีเรียสก็เม้นต์ใหม่อีกรอบหนึ่งได้เลยนะกินเพิ่นถ้ามีก๋วยจั๊บอีกเจ้าหนึ่งแถวๆแจ้งสงขลาแล้วจะมีกระเพาะปลาขายด้วยเป็นคล้ายๆอาซิมขายหน้าเซเว่นตรงปิ่นกระเด็นกระด้องใช่เขาเปิดร้านเย็นนะมั้งไม่ผิดไม่เก๋จากเขาเป็นพี่สาวของนนนี่
ขอบคุณพี่เรวดีกินโล่งต้งแปลว่าอะไรอ่ะชื่อร้านเหรอเพราะว่าโล่งต้งคุ้นมากเลยเหมือนชื่อร้านอาหารใต้อืมแต่ก่อนอะไรพญาตาปีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโล่งต้งอะไรสักอย่างนี่แหละคุ้นชื่อเมื่อวานตามกินร้านลงหม้อดีไหมดีนะหนูว่าดีนะความทนบัดเจ็ตได้รับปริญญาเดี๋ยวไม่ได้ดูอะไรสดขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะคำว่าบัณฑิตนี่คือความสำเร็จนะแต่มันคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองของการใช้ชีวิตในฐานะบัณฑิตซานดรา from Mexico Hello Morning Thailand Breakfast เดี๋ยวแต่ปลาละทีนี้ก็จะซุยปลาตอนเรียนจบโล่งแล้วก็ก่อนเรียนจบนิดหน่อยก็ตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตนะคะมันก็จะมีแบบไปอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลแถวบ้านไม่คุ้นเคยไม่ชอบได้ตังค์น้อยกับทำงานแถวๆที่ที่เรียนจบคือนครสวรรค์มีเอกชนได้เงินดี3ป่ะไปทำงานกรุงเทพหาเงินในกรุงเทพกันเขาบอกว่าค่าครองชีพมันสูงแต่เงินก็ได้เยอะแต่เราเป็นคนประหยัดก่อนหน้านี้เรามีเงินเดือนละ 3,000 เราอยู่ได้เราอยู่ได้ไปกรุงเทพน่าจะสร้างเม็ดเงินจริงๆทางเลือกที่4มาตอนหลังๆคือเป็นอาจารย์ประจำคณะเป็นอาจารย์ประจำคณะก็ถ้าเข้าไปเกณฑ์ผลการศึกษาที่ดีนะเขาก็ดูแลส่งเสียให้เราเรียนจนถึงระดับสูงเลยนะคะไปจนถึงรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คือมีทุนให้เรื่อยๆจนเรียนจบนะคะแต่เงินเดือนจะเริ่มต้นสตาร์ทคือน้อยกว่าทำงานประจำเราจบมาก็อยากเมคมันนี่เนาะก็ไปอยู่เอกชนดีกว่าสมัครที่ไหนไปมั่งวะสมัครไม่กี่ที่หรอกแต่สมัครห้องคลอดเพราะว่าฟิลสุดท้ายหรือเรียนก่อนเรียนจบบานอ้วนฝึกงานอยู่ห้องคลอดชอบทำไมก่อนชอบทำคลอดชอบเย็บฝีเย็บสนุกแต่พอไปห้องคลอดไม่ว่างเต็มเขาให้อยู่ ICU ทารกก่อนที่แรกโรงพยาบาลแรกคือโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นดูไม่ทันคอมเมนต์ไม่ทันเขาไม่รับ2คันแล้วบัดว่าก็เลยกะว่าเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดบุกแท็กซี่นั่นแหละพอเริ่มไลฟ์สดไปได้ประมาณแป๊บเดียวแม่ก็ตัดสายโทรเข้ามาเลยแม่ก็โทรเข้ามาเลยทันทีว่าเดี๋ยวเอาไปรับเองแล้วบัดว่าก็ภาพมันก็ตัดกลับมาที่ไลฟ์สดต่อแล้วก็ไลฟ์ไปกลายเป็นไวรัลซะงั้นมีคนทั้งบวกทั้งลบนะเข้ามาคอมเมนต์แต่ไม่รับบัตรวันใช้ชีวิต
บ้านอ้วนไม่น่าเป็นเพราะน้ำหนักเพราะทั้งสองคันจอดแล้วถามว่าไปไหนเขามาส่งรถคืออะไรวะจอดถามเขาบอกว่าไปหลังตลาดโกสุมเขาบอกโอ้ยพอดีมีนัดกับลูกค้าที่ซอย 9อยู่ตรงไหนวะซอย9ตลาดโกสุมซอย9โกสุมหรือไงยังจำหน้าพี่ผู้ชายคนนั้นได้อยู่เลยแก่ๆผมเกรียนจอดถามอย่างดีพอเราบอกว่าไปหลังตลาดโกสุมอ๋อพอดีนัดลูกค้าไว้แล้วที่ซอย9แล้วมึงจอดถามทำไมมันไม่ปล่อยให้เราถามเลยนะมันก็ไปเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบอีกคันนึงก็ผอมๆส่งรถส่งรถแต่ถามเนี่ยค่ะไปตรงเนี้ยหลังตลาดโกสุมทีนี้ก็เอ้าอะไรวะก็เลยกลับว่าเดี๋ยวมันต้องมีคนรับหรอวะเดี๋ยวทำคอนเทนต์ให้ดูไปเลยไลฟ์สดไปเลยพอกดไลฟ์สดหน้าโมโหตรงที่แบบถามทำไมวะอะไรเงี้ยแต่ดูแล้วไม่น่าจะใช่เพราะความอ้วนไม่งั้นเขาไม่จอดถามหรอกนี่ไม่ได้ว่าดราม่าเรื่องความอ้วนแต่ดราม่าว่าใกล้ๆก็ไม่รับแล้วทำยังไงมันก็ไม่ได้ใกล้มากมันก็ประมาณโลกว่า2โลอยู่สองคันแต่แม่โทรเข้ามาก่อนถ้าไปย้อนดูอะถ้าไปย้อนดูอะวิดีโอมันจะแบบถูกตัดไปแป๊บนึงเพราะแม่โทรเข้าเลยนะตอนไลฟ์สดเพราะแม่นอนเล่นมือถืออยู่แล้วแม่ก็พอรับสายแม่ไม่พูดไม่ถามอะไรเลยเดี๋ยวไปรับเองไปรับเองแล้วแกก็กดวางเว้ยมันก็ภาพก็ตัดกลับมาไลฟ์สดก็อะไลฟ์ต่อก็รู้แล้วว่าแม่จะมารับแต่ถ้าเกิดว่าแม่ไม่ได้โทรเข้ามาก็คือจะโบกแท็กซี่ให้ไลฟ์สดดูไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่ได้มากทำคอนเทนต์อร่อยวะเนี่ยหัวปลามันเลิศอย่างเงี้ยบ้านอ้วนก็รู้สึกว่าก็ลำบากเหมือนกันเนาะแต่ก็น่ารักนะมีวินมอไซค์อยู่ฝั่งตรงข้ามเงี้ยยกมือแล้วก็ไปไหมอย่างเงี้ยตอนระหว่างที่ไลฟ์สดอยู่อะแต่แพนกล้องให้ดูไม่ทันคนตัวใหญ่เขาก็รับนะวินมอไซค์คันใหญ่ๆเขาก็มีก็ทงไปงั้นมั้งส่วนกรณีของน้องมินนี่น่าจะเป็นอุปนิสัยส่วนบุคคลที่อยากเหน็บอยากสะท้อนให้เรารู้ว่ามึงอ้วนเกินอะไรเงี้ยเขาก็เลยพูดมาว่ากลัวโชคพังความเป็นจริงโชครับน้ำหนักได้พันถึง1,500กิโลนะจริงโชคอะไอแค่ร้อยสองร้อยโลไม่เป็นไรหรอกเขาแค่ปากหมาเขาแค่นิสัยไม่ดีแค่นั้นเลยใครว่าจริงมันก็เลยทำให้เราฉุนพอเขาทำสำเร็จชิบหายเอ้ยเอากูขึ้นรถมาแล้วมาพูดกับกูงี้ได้ไงวะกูก็มีเงินกูก็ไม่ได้มาขอมาพูดให้รู้สึกด้อยทำไมวะเนี่ยนั่นคือความจริงแล้วเราก็คิดว่าทำไมวะอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวพวกเราเนี่ยนะก็มักจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราโดนคนไม่เก่งใจใช้คำพูดไม่ถนอมน้ำใจเพราะเห็นความต่างในตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างผิวพรรณชาติพันธุ์นะหรือเพศสภาพก็โดนใช้คำพูดที่เป
ไม่เกรงใจวรยกว่าสวัสดีเอมอ้วนก็ตัวเขาป้าเอาดีๆมันก็เท่านั้นอ้วนมากขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีใครรับแถมหัวเราะยกก็เป็นอย่างนั้นแหละผมจะบอกไงทีนี้เนี่ยมันก็จะยังคงมีแบบนี้ไปถึงแม้ว่าจะมีโซเชียลรณรงค์ไม่ให้บูลลี่แต่มันจะมีไปตลอดตราบนานเท่านั้นแต่เราเนี่ยเอาเรื่องนั้นมาคุยกันแล้วเราก็เสริมสร้างกำลังใจกันนะยังไงคนปากหมาไม่หมดไปจากโลกหรอกแต่ตัวเราขอให้รู้ไว้ว่าเราแย่งนั้นหรอกใช่ไหมพี่แม่มบางทีเห็นความต่างเนี่ยบางคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่มีย้ำคิดย้ำทำย้ำคิดย้ำทำเขาก็จะใช้ความสัญชาตญาณที่รู้สึกว่าเหนือกว่าในการกดขี่ตามสัญชาตญาณโดยปราศจากคุณธรรมจริยธรรมเราถึงได้โดนคำพูดแนมๆอะไรเงี้ยเหมือนวันนั้นที่ระยองบาดอ้วกก็เป็นคนอ้วนเนาะนั่งรอจะเนี่ยนวดมีพี่คนหนึ่งเป็นคนแคะตัวเล็กนิดเดียวเท่าประมาณตัวเล็กมากอะแค่ประมาณสะโพกบาดอ้วนเองตัวเล็กเป็นคนแคะตัวเล็กเล็กจริงๆคือเขาต้องวางกระเป๋าเพื่อที่จะปีนขึ้นมานั่งอะเราเห็นครั้งแรกเราก็อุ๊ยขอมองอีกทีนึงหลังจากนั้นก็เขาคนธรรมดาคนหนึ่งเราก็ยังมีวิธีการคิดอย่างนี้กระบวนการทางความคิดของเรามันมีวุฒิภาวะแต่ถ้าเราเป็นเด็กอ่ะเราก็มองอยู่นั่นแหละมองไม่คิดอะไรเราเป็นเด็กอ่ะตอนเป็นเด็กกว่าเนี้ยเด็กเบบี้อ่ะเด็กประถมมัธยมเราก็หูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนดูถ้าเราเป็นเด็กนะตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรอย่างงี้เราเชื่อว่าความคิดในวัยเด็กตอนนั้นเราน่าจะทำแบบนั้นโอ้ยหาเอ้ยแต่ว่าณวันนั้นอ่ะเราก็รู้สึกเข้าใจความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนที่เลือกเกิดไม่ได้หรือความเป็นตัวตนของแต่ละคนมันมีความเฉพาะหรือความสวยโดดเด่นหนึ่งเดียวที่เรามีในโลกเราก็เลยรู้สึกให้เกียรติความเป็นตัวเองนะคะแล้วก็ไม่พาตัวเองเข้าไปสงสัยหรือเสือกความเป็นตัวตนของเขานะคะอันเนี้ยคือวิธีการคิดที่ถูกต้องเวลาเจออะไรที่เป็นยูนิคอะไรวะเนี่ยอ๋อเนื้อธรรมดานึกว่าพุงอยู่ที่ความคิดและจิตใต้สำนึกแต่ตรงเนี้ยเราควบคุมความคิดคนอื่นเขาไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมจิตใต้สำนึกหรือ mindset ดีๆในการใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เขาเห็นต่างในตัวเราสำคัญตอนเด็กๆยังไม่มีวุฒิภาวะยังไม่เข้มแข็งก็คิดว่าตัวเองด้อยนั่นแหละเดี๋ยวนี้บ่อแล้วเด้อเดี๋ยวนี้เราก็คนเก่งคนนึงไม่มีอะไรเราก็คนคนนึงอ่ะเราแตกต่างว่างั้นเราก็มีความสุขมีความภูมิใจในพาร์ทในเวของเราเราไม่เอาจุดที่เราแตกต่างในเชิงด้อยอ่ะมาดูหมิ่นตัวเองให้แย่ไปกว่าเดิมอันนี้คือวิธีการคิดปัจจุบันแล้วก็รอดในทุกสถานการณ์สมัยก่อนก็จะดูถูกตัวเองหน่อยนึงแหละ
อันนี้ยุคโซเชียลเนาะมีคำพีรับวิชาเยอะแยะสร้างความเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องอ่อนแอแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแบบก้าวร้าวอ่ะบัดอ้วนเชื่อว่าคอนเทนต์ที่บัดอ้วนเอาขึ้นในโซเชียลมีเดียอย่างตอนเนี้ยก็เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เจอเหตุการณ์เดียวกันก็อยากให้เข้มแข็งอยากให้มีความสุขอยากให้มองหาแต่สิ่งที่ทำตัวเองให้ภูมิใจเวลาคนอื่นเขามาทำอะไรไม่ดีกับเราเราจะได้รู้สึกว่าเออเรารู้ว่ามันน่าสงสารมากที่เขาโฟกัสที่ตัวเราจะลืมมองว่าที่ทำอยู่คือสันดานไม่ดีอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกสงสารเขามากกว่าที่จะเสียใจกับคำพูดที่เขาสาดใส่เรามันถึงจุดนั้นเลยเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียแบบเนี้ยที่ทำให้เราได้เผยแพร่เรื่องราวที่มันสร้างแรงบันดาลใจถ้าเป็นแต่ก่อนก็คงน้อยเดี๋ยวนี้หรอด่ามาก็ด่ากลับด่าเพราะคอนเทนต์นะถ้าชีวิตจริงไม่เป็นคนของโซเชียลคงไม่แล้วเพราะว่าวันหนึ่งเวลามันจะหมดทำงานก็ยังรู้สึกว่าเออไม่ทันเลยอ่ะเลยไม่มีเวลาแบบว่าไปยุ่งวุ่นวายแบบเสือกเรื่องชาวบ้านในเชิงลบอ่ะส่วนใหญ่จะชอบอะไรที่เป็นเชิงบวกมากกว่าถ้าจะให้เวลาให้กับสิ่งที่มันเป็นด้านบวกให้กับชีวิตมีประโยชน์ให้เงินเข้าบัญชีอันนั้นเลิศสุดความรู้เข้าสมองเลิศสุดถ้าไหนที่มัวหมองอะไม่เสพนานมันนำพามอร่อยหรอเดี๋ยวดูนี่เนื้อปลาดีมากเหลือแต่ซากคือเป็นหม้อเลยมีคนถามว่าทำไมดูเศร้าจังเมื่อวานเอนเนอร์จี้ไม่เยอะอยากกินแบบชิวๆค่อยๆเราก็ตั้งใจที่จะแบบว่าไม่ชวนคุยรอให้คอมเมนต์สักคอมเมนต์แล้วก็จะเริ่มคุยตามที่คนคอมเมนต์มีคนจำสังเกตด้วยอ่ะพอดีไปเที่ยวกับแฟนไอ้ส่วนเราไม่สนใจไม่คนมองเรามองอะไรนักหนาคือมองไม่ทันขอบคุณสำหรับพลังบวกครอบครัวกำลังมืดมิดทุกด้านก็พาพ่อกับแม่ตัวเองผ่านให้ได้ค่ะเจ๊บอกเลยนะมืดสว่างเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางผ่านที่นั่งบังเวงเฉยๆถ้าเรายังวิ่งต่อไปเรื่อยๆมันก็ผ่านที่มืดๆอุโมงค์มืดๆตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะขอให้มีกำลังในการเดินไปเรื่อยๆนะคะวิ่งไม่ไหวก็เดินนะคะเมื่อยก็นั่งพักถอยหลังเล็กน้อยก็ยังได้จะขอให้ใจไปอยู่เป้าหมายเพราะว่ามันจะทำให้ทุกๆอากัปกิริยาและการกระทำของเราอ่ะพร้อมที่จะไปข้างหน้าอย่าหยุดทิ้งอะไรทุกอย่างเมื่อวานน็อตแม่งโพสต์ดีเธออย่าหนีปัญหานะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะอยากไปต่อยังไงก็ต้องย้อนกลับมาแก้ปัญหาอยู่ดีเสพอะไรที่มันทำให้จันลงเหอะจะบอกให้เรียนรู้อะไรไม่ดีเท่าเรียนรู้ความล้มเหลวทุกวันนี้มีดิบมีดีมาได้หลายๆกรณีเนี่ยเรียนรู้มาจากข้อผิดพลาดทั้งนั้นไม่ได้เรียนแล้วไต่เต้ารับปริญญาแต่บางทีล้มมาก็เลยรู้ว่าเออเดินแบบนี้มันจะล้มครั้งหน้าไม่ได้นะถ้าล้มต้องล้มด้วยวิธีการอื่น
เพราะเรียนรู้แล้วว่าเดินแบบนี้มันจะล้มไม่เดินซ้ำในท่าเดิมเนี่ยปรัชญาเลยนะเนี่ยคือทางมาของความสุขเลยนะไอ้พวกอุปสรรคทั้งหลายแหล่เนี่ยนี่ไม่ได้ขายฝันด้วยนี่พูดเรื่องจริงมีร้านบานอ้วนทุกวันนี้ได้เนี่ยโชคดีคิดได้ทันว่าเรียนรู้ล้มเวลาล้มนี่เป็นบทเรียนที่ดีกว่าการที่ไปตั้งใจซื้อคอร์สเรียนให้ได้ประสบความสำเร็จอีกเพราะว่าการล้มหรือการเจออะไรที่เป็นอุปสรรคส่วนใหญ่ถ้าเราไม่แก้มันไปต่อไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องอยู่ในภาคปฏิบัติไปเลยถ้าคนปฏิบัติถูกก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็จัดการมันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเรียนเพื่อเอาความสำเร็จอะบางทีเรียนแล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็สูญเปล่าแต่ปัญหามันอยู่ตรงหน้าแล้วว่าไม่แก้มันก็ตายหรือไม่แก้ก็ไปต่อไม่ได้มันก็เลยเป็นการเรียนรู้แบบข้อบังคับไปเลยแล้วก็ดีนะคะเวลาที่บานอ้วนเจอปัญหาเนี่ยก็คิดว่ามันคือบทเรียนอะนะเรียนรู้เอานะคะมันก็มีมาตรการดีๆใหม่ๆมี innovation ใหม่ๆมาให้เราได้แก้ปัญหาเวลาเจอปัญหาเดิมๆซ้ำมันก็จะไม่ค่อยกังวลมากแล้วดีซะอีกเจอปัญหาเงี้ยมีภูมินะคะไม่ตลกตกใจมากทั้งนั้นเลยเรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งนั้นที่ได้ดีมาเนี่ยอันนี้ตั้งใจไปเรียนบางทีถ้าไม่ได้ลงมือทำนะก็ศูนย์เปล่าไปเหมือนไปเรียน TikTok อ่ะหมดเงินไป 30,000 กว่าบาทนะสุดท้ายแล้วอ่ะ TikTok ได้เรื่อยๆก็ได้เยอะอยู่แต่ก็ได้ไม่เยอะมาก TikTok ได้คืนทุนอยู่แต่ไม่ได้แบบโอ้โหขายวันละเป็นแสนเป็นล้านแต่ก็ยังได้ไตรมาสนึงก็ได้หลายแสนอยู่ได้เรื่อยๆเวลามีลงวิดีโออะไรก็อ่ะมีออเดอร์คือไม่ได้ถึงกับอันนี้มากในความรู้สึกนะที่จ่ายเงินเรียนไปไม่คุ้มเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วทำไปได้เหมือนเราแค่ไม่ได้ไปปฏิบัติไม่ใช่ว่าคอร์สเขาไม่ดีนะแต่เราไม่ได้ลงปฏิบัติไม่ได้บริหารเวลาได้และทำได้ดีขนาดนั้นยังรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกเยอะแต่การที่ Facebook เนี่ยอยู่ในตัดค่าการมองเห็นเนี่ยสร้าง innovation สร้างนวัตกรรมหรือปรับตัวเอาตัวรอดมาตลอดช่วงที่ Facebook มีปัญหาทำให้เกิดระบบงานใหม่ๆทำให้เกิดการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆลองคิดดูดิคิดแบบจริงๆอ่ะปัญหาเนี่ยทำให้เกิดธุรกิจทำให้เกิดเรื่องราวดีๆใครฟังแล้วเพลิดเพลินพิมพ์พอพานให้หน่อยฟังเองก็จะง่วงเองวันนี้มีนัดกับลุงไม่ให้นัดกับลุงลุงน่ารักมากบาดอ้วนอ่ะนอนเตียงแบบกล่องหัวเตียงไปคล้ายๆอย่างเงี้ยสูงเคยได้ยินแต่ว่าไม่ชัวร์ผ่านๆแล้วเมื่อวานมันรัน YouTube ไม่รัน YouTube วิดีโอสั้นแล้วบาดอ้วนก็ไปเสิร์ชใน Google แล้วก็เข้าไปดู YouTube เขาบอกว่าหัวเตียงห้ามสูงเกิน60เซนจากที่นอนนะมันจะทำให้ถ้าเป็นคู่รักก็จะบาดหมางกันร่างกายก็อาจจะมีโอกาสมันแล้วแต่แง่ว่าใครจะโดนอะไรความเจ็บป่วยถามว่าบาดอ้วนเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่สื่อมันมาพอมันขึ้นมาในวิดีโอสั้นมันก็มีวิดีโอสั้นตาลประเภทอื่นๆห่วงจุ้ยแบบอื่นๆหรือการดูดวงแบบอื่นๆน่ะขึ้นมาในวิดีโอสั้นเหมือนว่าอัลกอริทึมอ่ะมันจับว่าเราใช้เวลาอยู่กับวิดีโอนี้น่าจะเป็นช่วงที่แบบกำลังทำนู่นทำนี่แล้ววิดีโอมันรันวนลูปมันจับได้ว่าสายมูเลื่อนไปแม่งมีแต่อันนี้เลย
ลุงขึ้นบ้านก่อนปิดไฟพร้อมเดี๋ยวกะจะเดินขึ้นพร้อมลุงอะลุงปิดไฟเลยมืดตึ๊บเลยนะนั่งอยู่คนเดียวตรงเนี้ยรันไปเรื่อยๆแม่งใส่มูเต็มไปหมดเลยและอีหัวนอนเนี่ยมันมาซ้ำก็เลยเซิร์ชดู Google ก็จริงอันนี้บอกเรื่องความรักอันนี้บอกเรื่องการงานมันมีทิศ ที่ว่าห้ามเอาเท้าเนี่ยไปอยู่ทางประตูหน้าบ้านด้วยอะไรอย่างนี้เลยนะเออก็ขึ้นไปถึงข้างบนห้องก็ตีหนึ่งสามีนอนหลับอุ้ยปุ้ยเปิดไฟน่ารักนอนน่ารักอยู่พี่คะหนูมีเรื่องจะคุยด้วยเพ่งคะใส่ชุดอยู่เลยยังไม่ได้ไปอาบน้ำเลยเดินเข้าไปลุงก็ครับพี่คะหนูขอต่อเตียงค่ะแล้วก็เล่าให้ลุงฟังว่าไปดูคอนเทนต์เลยมาได้ครับอย่างเงี้ยเรามีเตียงอยู่6ฟุตอยู่อีกห้องนึงไม่มีแขกมาแล้วก็ทำเป็นห้องเก็บของอยู่ลุงก็เลยเนี่ยตอนนี้ลุงกำลังอยู่ห้องบนห้องเห็นมาเอาเครื่องดูดฝุ่นอะไรย้ายเองทำเองไม่ต้องช่วยค่อยๆทำเตียง6ฟุตย้ายเองเดี๋ยวจะเอาเตียง6ฟุตอันเก่าที่นอนอยู่ออกแล้วเตียง6ฟุตอันเก่าๆกว่าไปวางก่อนแล้วก็เอาน้องคนเนี้ยทับแล้วก็เดี๋ยววัดระยะมันน่าจะเกิน6น่าจะน้อยกว่า60เซนเนี่ยเขาบอกว่าหัวเตียงแบบเนี้ยที่สูงขึ้นไปอ่ะจากเตียงอ่ะสูงเกิน60เซนไม่ดีเขาจะไปรู้ว่าเมื่อคืนก็หาเบอร์ติดต่อคนที่ทำเตียงให้หาไม่เจอลุงก็บอกแง่มุมบอกวิธีแบบเขาเรียกอะไรนะหรือว่าเราจะอย่างนี้ไหมคือลุงก็แบบหลับอยู่อ่ะแกลุกขึ้นมาคุยกับเราได้อ่ะหรือว่างี้ไหมถ้าเกิดมาตั้งแล้วแล้วมันยังสูงกว่าถ้าหนูไม่สบายใจความลุงไม่ได้เชื่อนะแต่ลุงอ่ะหัวใจของเจ๊ถ้าหนูไม่สบายใจอ่ะเราเด็ดหัวนอนออกไปเลยเราก็ดันแล้วก็หาวิธีเอาแต่ถ้ามันไม่มีหัวนอนนอนไงวะอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแปลกๆวะมันน่าจะถอดได้มันเลยเป็นเตียงกล่องก็เลยคิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยลุงกำลังเตรียมทำลุงก็จะเป็นคนกลายเป็นผู้ชายที่มาทำงานบ้านไปเลยเพราะว่าบทบาทในบริษัทเนี่ยมันเหลือไม่กี่อย่างเพราะพวกเราจ้างหมดเลยส่วนใหญ่น้องๆเติมเต็มงานให้กับบริษัทเจบานหมดเลยใช่ไหมลุงก็ผันตัวเองมาเป็นดูแลบ้านวนทุกอย่างรวมถึงบ้านหลังนี้ลุงชอบความเป็นส่วนตัวก็เลยไม่คิดยังมีแรงทำอยู่ก็จะไม่จ้างแม่บ้านก็ทำร้านยายดมลุงพ่อช่วยกันส่วนใหญ่บ้านอ้วนไม่ค่อยได้ทำงานบ้านเลยลุงแอดดูแลเต็มตัวเลยก็ต้องขอบคุณครอบครัวนะคะที่กลายเป็นว่าบ้านอ้วนกลายเป็นแบบไม่ได้ทำงานบ้านไปเลยอ่ะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันต้องรีบพูดไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเจอดราม่าบ่อยเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ได้ว่าเขาผิดอะไรมากหรอกคนที่เป็นชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์อ่ะเพราะแต่ละประสบการณ์การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือความเชื่อวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเดิมทีเนี่ยบ้านอ้วนเป็นคนที่ทำงานบ้านเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยหลังจากแต่งมาทำออนไลน์ค่ะแล้วก็เดิมทีก็มีคนทำงานในบ้านมีปัญหานะคะสุดท้ายลุงขอทำให้บ้านอ้วนเองแล้วก็ยาวมันจะถึงทุกวันนี้เลยใช่ไหมพี่แก้วตาคนเราแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอย่างบ้านนี้เนี่ยทำไมทำทุกอย่างเลยผู้หญิงซักผ้าอะไรทำให้ผัวหมดเลยเลี้ยงลูกอีกก็ผัวเขาสะดวกงี้เวลาของแต่ละครอบครัวมันเป็นอย่างนั้นอ่ะบางคนผัวทำบางอันเมียทำอะไรเงี้ยข้อเสียของวัฒนธรรมไทยคืออาจจะมองเพศกับควบคู่หน้าที่นะคะความเท่าเทียมมันเลยดูแปลกๆค้านความรู้สึกนะคะของวัฒนธรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะพอเรามีวิถีชีวิตที่แตกต่างจากขนบหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความผิดในผิดปกติในสายตาของคนทั่วไปบัดอ้วนคิดว่าเป็นแบบนั้นนะมองแบบเป็นกลางเดินออกมาจากสถานการณ์แล้วก็เล่าให้ฟังเพลินไหมเนี่ยบัดอ้วนคุยเนี่ย
นี่ก็คุยเก่งค่ะคุยไปได้เรื่อยทุกแง่มุมแต่เราก็เป็นการใช้ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นลงตัวสุดๆไปเลยลุงก็น่ารักดูแลพ่อแม่บานอ้วนดูแลความเป็นอยู่สอบถามความสารทุกข์สุขดิบหรือดูแลด้วยการกระทำอ่ะนะพ่อแม่บานอ้วนก็น่ารักเราดูแลกันและกันครอบครัวอบอุ่นมากมีความรู้สึกว่าปีหลังๆมาเนี่ยเราชอบความเป็นครอบครัวของพวกเรามากๆเลยค่ะถ้าใครติดตามมาเนาะมันก็ผ่านอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างมาด้วยกันโอ้ยจริงๆว่าจะกินอันนั้นให้ดูเนี่ยจะไหวไหมว่าจะกินพวกปลาหมึกอะไรที่ให้ดูนะปลาหมึกแพไข่อย่างดีเลยเนี่ยดูนี่แล้วดูดิความสดอ่ะคือเขาใช้วิธีทำแล้วเขาก็สุญญากาศแล้วฟีดใช่ไหมแล้วเราก็เอามาแบบฟีดไว้แล้วใส่ตู้เย็นต่อแล้วดูนี่พอเอามาทำกินอ่ะมันสดเหมือนปลาหมึกสดอ่ะหวานมันจะมีของที่เราซื้อกับของพี่ด้าก็น่าจะคล้ายๆกันที่บ้านอยู่กัน4คนมีปัญหานะบ้านหลังใหญ่เนี่ยเราเคยอยู่บ้านหลังเล็กๆเหงามากเราอยู่บ้านพักคนงานกรมชลประทานใครกรมชลเหมือนบ้านโน้นมั้งมันจะเป็นบ้านยิปซัมบอร์ดอะบ้านที่เป็นโครงไม้แล้วก็ตอกยิปซัมบอร์ดเป็นกำแพงเป็นผนังก็จะไม่มีหลายห้องอะไรแต่เราอะอยู่ในโซนที่ค่อนข้างป่าก็จะปลูกผักอะไรรอบๆบ้านได้แต่ก็จะไม่ได้เป็นบ้านหลังใหญ่มากแล้วก็มีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายในกรมชลประทานใช่ไหมแล้วพ่อกับแม่เขาย้ายบ้านมาอยู่ชัยนาทพ่อกับแม่เขาก็อยู่บ้านติดบ้านญาติพี่น้องหมดเลยบ้านหลังไม่ใหญ่มากอบอุ่นอยู่กับพี่กับน้องส่วนบาทอ้วกก็มาเรียนพยาบาลก็อยู่พักกับเพื่อนฝูงที่เป็นนักเรียนพยาบาลด้วยกันอบอุ่นแล้วก็มาอยู่คอนโดห้องเล็กตอนหลังแต่งงานอร่อยมากหมึกแพงไข่นะไปซื้อที่แพนด้าทำกินเองหวานสดยิ่งกว่าซื้อหมึกย่างตามตลาดเขารู้จักเก็บเป็นเนาะถ้าเก็บรักษาถูกต้องถูกวิธีเนี่ยมันจะได้อย่างนี้เลยเนี่ยอร่อยแบบอยู่เฮาๆก็โอเคตอนที่ไปอยู่ครั้งแรกวันแรกอ่ะเท่ากับอยู่2คนเหงามากสามีกว่าจะกลับบ้าน2ทุ่มวันนั้นเราเป็นวันหยุดไม่มีเวรไม่ใช่เป็นออกเวร4โมงเย็นทำงานมาเพียๆเหนื่อยๆกลับมาถึงบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ยังไม่มีบ้านที่เป็นสตูดิโอไลฟ์สดปัจจุบันอ่ะแล้วก็แบบว่าพี่เขาจะกลับมาแล้วเราเพิ่งย้ายมาอยู่แถวเนี้ยก็ต้องปรับตัวบ้านใหญ่เกินตอนหลังอยู่ไปอยู่มาขายของไม่เหงาคนเยอะปัจจุบันมาอยู่บ้านหลังนี้ข้อดีก็คือโอดโถงสะดวกสบายเป็นส่วนตัวข้อเสียเวลาพ่อกับแม่กลับต่างจังหวัดแล้วเราสองคนไม่ได้เป็นคนแบบว่าเพิ่งเจอกันอ่ะมันอยู่กันมานานหวยหามากที่สุดไม่ใช่การมีเวลาให้กันและกันแค่สองคนอยากใช้เวลาอยู่ครอบครัวกับพ่อกับแม่กับญาติพี่น้องเงียบบางทีนั่งหยุดวันเดียวยังต้องตามขับรถกลับไปชัยนาทเพื่อที่ว่ามันเหงาเนี่ยบ้านนี้มีแฟนเพจถามยายดมไปไหนไม่รู้ได้หรอ
ครัวแม่ใหญ่มากแล้วอยู่ตามซอกนั้นบางทีแม่ก็อยู่ตามสวนต้นไม้โซนนี้โซนนั้นโซนนู้นก็เงาอยู่นะก็เงียบอยู่นะบ้านญาติบ้านอ้วนที่ระยองเหมือนกันหลังที่เฮียเปียกที่เสียชีวิตพี่เพิ่งไปงานศพเมื่อไม่นานบ้านเขาหลังใหญ่ตอนกลางวันไม่ได้อยู่บ้านกันทุกคนเพราะทำธุรกิจก็เงียบเหงาเหมือนกันมีปัญหาจริงๆแล้วการสร้างบ้านนะอันนี้มันเป็นบ้านมือสองไงถ้าจะสร้างจริงๆนะสร้างแค่พอดีคนในบริเวณที่กำลังพอเหมาะง่ายต่อการดูแลด้วยนะคะอร่อยจังเลยพี่เล็กเอ้ยนี่อร่อยมากแบบหอมแบบหอมทะเลหอมติดปากติดลิ้นเลยอ่ะไม่ตุไม่อะไรเลยหวานจั่วอย่างกับหมึกสดแต่มันจะเค็มปลาแล่มเหมือนหวานถ้าเรามีโอกาสได้สร้างเองนะตาลบ้านชั้นเดียวหลังไม่ใหญ่ไม่ชอบห้องนอนใหญ่ๆเพราะเราอยู่ในที่เล็กๆแล้วมันอบอุ่นนอนในซอกอ่ะทุกวันนี้ยังติดนอนต้องนอนผนังเมื่อตอนไปเนี่ยไม่ได้เล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรมาไว้อ่ะภูวิลล่าเขาอ่ะลุงแอดเขาความที่ว่าอยู่กับบานอ้วนนะเนาะเขารู้ว่าบานอ้วนอ่ะเป็นคนที่แบบเนาะเตียงอยู่กลางห้องอ่ะนอนไม่หลับต้องซุกอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งพ่อกับแม่นอนตรงนั้นแล้วเราก็มีเตียงเล็กๆหรือปูผ้าเล็กๆอยู่ในมุมที่เป็นมุมห้องติดผนังแล้วก็มีหมอนข้างเยอะๆนั่นคือความเป็นตัวเราอยู่หอพักก็สร้างบังเกอร์อยู่ในมุมที่ติดผนังเสมอเพราะความแบบอบอุ่นเวลานอนทุกวันนี้นอนเตียงต้องซื้อเตียงกล่องมานอนเตียงกล่องเพื่อให้มันมีบังเกอร์เวลากายมันจะอบอุ่นห้องนอนห้องบนมันเป็นมาสเตอร์เบดรูมมันก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่มันก็ไม่เล็กมันใหญ่กว่าห้องนอนเดิม2เท่าแต่ไม่ได้เป็นหรูหรามากแต่ยาวๆมีเอเตียมหน่อยนึงมันก็วงอยู่ห้องนอนมันควรจะเป็นอะไรที่เล็กๆเข้าไปแล้วอบอุ่นอยู่ในซอกลืมแอร์เย็นๆมีหมอนเยอะแล้วซุกอยู่ในผ้าห่มแล้วผูกมาแต่หน้าปลาหมึกนี่อร่อยแต่วะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำพริกกะปิคือจะเลิศนั่นเองเอาแบบที่เรานอนสบายอย่างนั้นนะตาลเจ๊งงเวลาที่แบบว่าบ้านที่เขาแบบว่าเป็นสไตล์หรูๆแล้วก็ลุงๆใหญ่ๆแล้วมีเอาเตียงไปวางอยู่ตรงกลางแล้วมีหมอนมีแบบโรงแรมนะที่มันมีโคมไฟสองข้างนะเฮ้ยมีความที่คนนอนไปแล้วจะผวาตกเหวแต่ถ้าตรงไหนที่เป็นซอกเล็กๆนะมีผนังนะนอนสบายนี่ไม่ได้สังเกตว่าผัวน่ะดูแลไปนอนบ้านภูวิลล่าเขาไปเลื่อนเตียงเขานี่ไม่ได้รู้เลื่อนเตียงให้ติดผนังหัวเตียงเอาไปคูดกับสีเขาไปยาวเป็นแถบเลยลุงแอดอะได้จ่ายเขาไปอีกให้ช่างเขาไปพันนึงนะรู้ป่ะบ้านภูวิลล่าเขานะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเจ้าของมาดูอยู่แต่ก็ชำระให้เขาไปแล้วละพันนึงความที่ลุงอะเขารู้ว่าเราเป็นคนที่แบบว่านอนไม่ได้นะนอนเงี้ยที่ว่าโดเงี้ยเวลากิ้งแล้วจะผวาตกเวลานอนผวานี่คือลุงบอกเลยว่าลุงแบบตกใจเวลานอนเงี้ยเราก็จะแบบอยู่เงี้ยตลอดเลยทั้งคืนถ้านอนแล้วไม่มีหมอนข้างแล้วไม่มีหมอนอะไรลุงเขาก็จะมีหมอนพกไป3อัน4อันแล้วก็ยกหมอนไอ้ที่มันเป็นของโรงแรมอะไว้กั้นเป็นบังเกอร์ให้บานอ้วนนอนก่ายคือประมาณอย่างนั้นอร่อยแบบร้อยล้านเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์ทำไมดีอย่างนี้พี่ชายบานอ้วนก็พูดนะแกเป็นคนรุ่นเก่าเนาะทำกับข้าวแกบอกว่าหมึกที่ไหนไม่เคยดีเท่าหมึกประจวบตั้งแต่กินมาตัวไทยวะสั้นจริง
ช่วยไปสำรวจดีๆร้านใน TikTok ดังๆหรือร้านส่งอาหารทะเลดังๆลึกๆแล้วอ่ะเขารับมาจากประจวบนะมันหอมหวานมีความมั่นใจดีค่ะแต่ก่อนก็ไม่หรอกค่ะคนที่มั่นใจเนี่ยตามตรรกะแล้วคือคนที่รู้ศักยภาพตัวเองแต่มันก็จะมีคนมั่นหน้าแบบเข้าใจความก็มั่นใจนั่นแหละแต่บางทีมันไม่รองรับด้วยตรรกะมั่นใจแบบแปลกๆก็มีแต่ก่อนไม่ได้เป็นคนไม่มั่นใจเลยเพราะอายุเข้ามันไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่ได้มองตัวเองแบบแย่เดี๋ยวต้องเอาของชะอำมาลองกินแกงส้มเหลือแต่ซากอร่อยจังทั้งหยุดละแล้วแม่เอานี่มาให้แตกหมดละร้านกระตอยต้มของฝากเมืองระยองร้านคุณแตนกระตอยต้มเรียบทะเลระยองใครจะดูพิมพ์ดูให้หน่อยเร็วนั่งนานแล้วเนี่ยวันนี้ไลฟ์สดนานจริงๆต้องนอนแล้วนะเนี่ยเพราะว่ากิน CPM ไปค่ะลมพิษมันขึ้นนี่ลุงปุ้งปังปุ้งปังอยู่บนบ้านไม่ได้ให้ใครช่วยด้วยชอบทำคนเดียวไปเรื่อยๆราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะแม่เขาไปซื้ออืมดีพี่เล็กตาลเพิ่งให้ตุ๊กตาสั่งจากใน Shopee ให้เมื่อเช้าเนี่ย Shopee มันมีโค้ดส่วนลดไอ้ตุ๊กตาเขาเป็นแบบลูกค้าที่แบบว่าสะสมอะไรพวกเนี้ยมันซื้ออย่างเงี้ยทั้งถุง134บาทเองเขาขายกัน200 250นะอยู่พักรถที่เป็นปริมาณเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ร้านส่งเขาผ่านตัวมาขายอย่างนี้เองเนาะแต่เนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้ของคุณแตนตรงร้านบารมีหอยแหละแถวนั้นนะของฝากด้วยจริงๆนะไม่รู้อ่ะคุณกฤษกรตอนเรียนก็เรียนน้อยมากเรื่องเนี้ยอะไรจ๊ะหนาวเหรอให้ลุงแอร์ดูดิต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์ให้หนูเนี่ยต้องปิดพัดลมบ้างแล้วหนาวไม่รู้เลยวันนี้คิวได้ลงของไว้เยอะแล้วก็ลงรหัสใหม่บูบี้อ่ะกับบูกี้ก็อร่อยดีอย่างเงี้ยชอบกินง่ายจะตกไหมเนี่ยเมื่อคืนหนักเลยเนอะเมื่อคืนอ่ะไม่รู้เรื่องเหรอตกแรงตกแรงน้ำท่วมตรงใกล้ๆตลาดวัดเทพอ่ะแพนเค้กนี่ก็ลงข้ามไปตกเลยนะตกตกตอนข้ามวันหัวข้ามเลยทุ่มหนึ่งลืมเปล่าถ้าบ้านเราถ้าไม่อยู่ข้างหลังบ้านมันไม่ดังไงถ้าอยู่ตรงแถวๆเนี้ยเนี่ยตรงพ่อเนี่ยก็จะดังไม่มากเท่าไหร่
วางนี่ก่อนนั่งคุยเล่นกับแฟนๆลงของไปหมดละเหลือของจีนยังไม่ถึงติดเทศกาลไหว้พระจันทร์นึกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ไหว้อะไรสักอย่างนี่แหละของคนจีนเขาอยู่ต้อง3วันเฮ้ยอย่าไปพูดงั้นดิไม่ได้เดี๋ยวดราม่าของก็เลยดีเลย์ไปนะเดี๋ยวนี่ฝั่งนี้จ้าพ่ออย่าพูดไปเรื่อยเดี๋ยวมีปัญหาดราม่ารู้นั้นโอเคครับเออถ้ามีของสวยๆมาลงเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็ขอบคุณที่สนับสนุนกดติดตามเป็นแฟนไอ้ฤดูแบบเนี้ยน้ำตกดงพญาเย็นอะน้ำมันยังใสไม่พอไอ้ขุ่นบ้างพายุบ้างน้ำก็ไม่ใสเท่าไหร่ไม่ขุ่นเท่าไหร่พอก็ไม่ได้ใสที่เขาไม่ใสไร่อ๋อเป็นภูเขาผาอุทยานถ้าใสไร่มันก็อืมน่าดิ่งลงมาถ้าเขาทำสวนแปลว่าเขาตัดเอาไม่ก็ไม่ขุ่นแต่กินมะม่าขมเหมือนกันกินมะม่าก็ขมเหมือนกันกินแต่น้อยๆกินเยอะๆเร็วๆก็ไม่อร่อยนะต้องกินแบบหมึกแพไข่เนี่ยกินข้าวต้มแล้วน่าจะดีนะพี่แอนออนเที่ยวไปกลับก็ได้นะแม่บอสันตอนให้ไปไม่ไหวแกเท้าบวมค่อยแข็งแรงแต่ลูกที่โอ้ยอะไรวะเพิ่ง42ไม่ค่อยไหวใช่เอาไปแช่เย็นก็อร่อยแต่มันกรอบน้ำขุ่นนะคะดงพญาเย็นแถวๆเนี้ยหน้าฝนแล้วมันตกไปดีตอนนั้นจำได้เลยตอนเด็กๆดูทีวีวังตะไคร้อ่ะเกี่ยวไม่ได้แบบในน้ำเชื่อมก็อร่อยที่เหมือนแช่อยู่ในน้ำเชื่อมแม่ประนอมอ่ะงงแงอยากไปแต่ว่าอย่างว่าน้ำเยอะก็อันตรายหรือน้ำแรงจนเกินเล่นสนุกอ่ะไปตอนแรงมันมีแอ่งเนาะมันเย็นน้ำมันไหลเอาจะพูดถึงเฉยจะหลับมีความสุขอาบูเป็นไงมั่งอาบูพ่ออ่ะเดี๋ยวมันร้องเล่นด้วยเลยวันนี้อืมร้องเงียบมันมาหาเลยเนี่ยช่วงเวลาที่ไลฟ์สดได้แปลว่ามีเวลาคิดมากๆก็ขมเหมือนกันนะต้องกินแบบเนี้ยไปดีกว่าเดี๋ยวไปโอนตังค์สั่งของวันนี้ให้น้องๆเขาทำ52คันในพื้นที่เดี๋ยวไปเจอโบวี่ในเพจหลักนะคะเดี๋ยวอาจจะเอากินยาแล้วนอนสักงีบหนึ่งกินตัว CPM ไปตอนเย็นจะได้มีแรงตื่นไปลุยงานขอบคุณที่ติดตามเพจนี้นะอร่อย
เหตุผลที่ชอบเที่ยวทะเลเพราะอาหารทะเลมันอร่อยแต่ไม่ยืนสุขภาพไปละบ๊ายบายนะคะ